หรือป้าแกเดินป้าป่ะครับไอ้เชี่ยทางหนีไฟไม่มีใครไกด์มึงดูดิไม่มีใครเขาไอ้เชี่ยมาแล้วโอ๊กเลยเป็นไงห้องก็โอเคเนี่ยมึงเดี๋ยวหายใจคว่ำหมดแล้วโอ๊กมาอะไรป่านนี้เนี่ยนัดโอ๊กมา5โมงไม่ใช่เหรอติดงานที่บ้านก็เลยมาสายไงก็บอกบังไปแล้วแต่ไม่ได้คิดว่าจะสายไงโอ้โหแล้วโอ๊กเรียกสายดึกแล้วแล้วโอ๊กจะยังไงเนี่ยคือโอ๊กมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแสดงโอ๊กก็จะไม่ครบ100ชั่วโมงนะเพราะเรากำลังทำชาเลนจ์100ชั่วโมงโอ๊กแค่มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอสซิสแตนต์เป็นคนที่ช่วยเหลือผู้ที่มีอาเซอร์ไวเวอร์100ชั่วโมงแล้วกันโอเคเฮ้ยนอนนะไม่ไหววะใครมึงปิดไฟบ้างก้องเหี้ยใจตกใจหมดเลยจ้ะขอแสดงฉากท้าทายด้วยกันสำรวจโรงแรมที่ถูกที่สุดในกรุงเทพโอ้ยหลอนเฮียอะไรมาดูดิมาดูดิหลอนเฮียนี่นี่โอ้ยชอบถึงดูเก้าอี้หน้าหลอนเฮียเฮียแอนนาเบลเฮียแอนนาเบลฮะแอนนาเบลอุ้ยเฮียขายเฮียทองแดงสัตว์กูจะไปขายเลยเฮียมันคือห้องเรียนวัดสมัยไม่มีคนมันจะปรับปรุงหรอกเอาจริงห้องนี้มันราคาอาจจะ3อาจจะ200นะถึงว่าทำไมมันถูกที่สุดเพราะว่าหรือปะเพราะห้องที่ถูกที่สุดคือเขาปรับปรุงหมดแล้วไงมันเหลือแค่ห้อง400อ่ะแสดงว่าจะมีถูกกว่านี้อีกวะเฮ้ยเราจะเดินไม่สุดรุ่นเลยนะโอ้ยไหนได้
เฮ้ยไอ้เหี้ยหนูไอ้สัตว์หนูตายเฮ้ยมึงไปที่ห้องนั้นมีกระจกด้วยห้องเนี้ยนะเนี่ยนะกระจกแตกแล้วเฮ้ยหัวล้อมหัวมูชั้นล่างจะมีอะไรวะถ้าเกิดแม่งบูรณะทั้งไม่ใช่เหลือชั้นเราอย่างเดียวนะที่แม่งบูรณะไอ้เหี้ยแล้วชั้นเราไม่มีเรากับห้องข้างที่ขำอยู่แค่สองห้องเองนะนอกนั้นไม่มีใครแล้วนะเราไปดูชั้นล่างจะเก่าจะแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอเคใครมาอะไรใหม่อันนี้ดีครับโอเคก็บูรณะแค่สองชั้นครับมีชั้นเรากับชั้นล่างแล้วก็ชั้นล่างที่บูรณะผู้ชมแต่ที่จะสัมผัสได้คือโรงแรมเนี้ยแอร์ไม่เย็นเลยไม่รู้เป็นไรคนนี้ไม่เฮียมันไม่ได้เย็นขึ้นเลยเก็บหัวที่ไม่ติดหรอแอร์นี่หมัดข้อจัดแอร์มันจะเล่นเล่นเนี่ยเมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้เย็นกว่าอีกนะแต่ตอนนี้ไม่เริ่มเหมือนเดิมแล้วมันเป็นอะไรผู้ชมครับตอนนี้เวลาเดี๋ยวซันดูเวลาก่อนน่าจะประมาณ10โมงช่วงเช้านะครับเมื่อคืนมังกายเดินละเมอครับเดินละเมออ่ะเดี๋ยวบางพูดก่อนบางจะบอกผู้ชมไงว่าผู้ชมตอนนี้ครับผู้ชมครับเนี่ยโอ้ขาดลืมเลยตอนนี้ครับผู้ชมครับเข้าสู่วันที่3ก็อีกไม่เดี๋ยวก่อนวันที่3อีกไม่กี่ชั่วโมงก็คือเดี๋ยววันที่4เราก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วครับโทรศัพท์ของซันจับเวลามันอยู่ไกลซันขี้เกียจโอ้คุณผู้ชมซันไม่มีเวลาซันไม่มีกันซันไม่มีอารมณ์จะพูดแล้วโอ๊กจะพูดอะไรนะเมื่อกี้บังไกเดินละเมอเมื่อคืนไอ้จริงบังไกเดินละเมอต
คืนเรื่องตัวนี้นอนแล้วเมื่อคืนใช่บังไกเดินละเมอเมื่อคืนมาได้ไงโอ้ปลุกบังขึ้นมาดูอ่ะแล้วก็อันเนี้ยบังเป็นเพื่อนบังไกมานานบังไกละเมอปะแค่คนอย่างเดียวไม่เมื่อคืนฉันก็ไม่เห็นฉันเห็นโอ้เดินเลยอ่ะเดินละเมออ่ะบังละเมอคือละเมอขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคแต่บังเดินละเมอใช่ปะเดินละเมออ่ะเมื่อคืนก็ไม่ได้เห็นมึงละเมอนะไงบ้าไม่เคยเดินละเมอไม่เคยไม่เคยเดินละเมอเราไม่เคยละเมอด้วยซ้ำไม่เคยเดินไปเราเล่นไปเนี่ยแม่แค่นี้มันก็บรรยากาศมันก็วังเวงนิดนึงแล้วนะแต่ว่ามึงก็นอนกูมานั่งกินเหล้ากูไม่เคยละเมอเออบางไกไม่โอ๊กไม่รู้ไงเพราะว่าบางกับบางไกอ่ะเป็นเพื่อนกันแต่โอ๊กมาบางไกไม่เคยละเมอแต่โอ๊กเห็นว่าบางไกเดินละเมอไงใช่ปะก็ปลุกบางบางก็ไม่ตื่นบางก็ตื่นขึ้นมาก็อะไรก็ไม่รู้โอ้งั้นเดี๋ยวสันไม่หรอกไม่น่าจะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวสันพูดต่อดีกว่าโอเคงั้นเนี่ยสันขอพูดต่อเลยนะบรรยากาศโดยรวมที่นี่ครับราคา400กว่าบาทแลกกับอะไรเงี้ยสันว่าราคามันค่อนข้างสมไอเดี๋ยวสันพูดแป๊บนึงนะเรามีโกโบไหมเหรออ่าใช่แต่เดี๋ยวสันพูดแป๊บนึงราคามันค่อนข้างสมเหตุสมผลกับสิ่งที่สันได้กระติกน้ำร้อนเอ่ยแล้วก็กาแฟซอง2ซองครับแล้วก็โอ๊คใช่แต่สันกำลังจะพูดกับผู้ชมแต่โอ๊คเข้ามาครับสันก็จ่ายเพิ่มไปแค่150โอ๊คสันขอโอ๊คโอนไหมสันเท่าไหร่150คือเราไปดูห้องมาแล้วห้องนั้นถูกที่สุดจริงแต่ว่ามันเก่าครับเราก็เลยเพิ่มมานิดนึงแต่ห้องเหมือนเดิมเลยนะแต่แค่เพิ่มกระติกน้ำมาแต่ยังไงมันก็อยู่ในเรทที่ถูกอยู่ครับบางอัดโกโปไว้ไหมเนี่ยอัดไว้คือทำไมอ่ะไม่ก็บางติดโกโปไว้อืมเออแล้วทำไมเราไม่เช็คโกโปเราไม่เถียงเถียงทำไมเออวะใช่ถามตลอดอืมตลอดเลยเออแล้วนั่งเถียงกันทำไมไม่เช็คโกโปให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงมึงดูแอปโกโปกว่าดูไงเนี่ยเข้าดูกดดูตัวแกแล้วดิอ่ะแอปโกโปอ่ะก็ไปตอนมันตีเท่าไหร่อ่ะตีสองอ่ะไม่รู้ไม่ดูนาฬิกานะก็ไล่ดูไปเลยตั้งแต่เราหลับโอ้ยมันทั้งคืนเลยนะจะดูไหวอ่ะมันนั่งหลายชั่วโมงไล่บักก็กอไปดิค่อยกอเชี่ยกูอยากดูอ่ะกูเอาสัญญาดูอ่ะสัญญาเห็นสัญไม่อยากเป็นคนที่โดนถูกทิ้งมันก็ไม่มีอะไรนะเอาบังกอเร็วนี่เอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมึงลุกขึ้นมาจับนี่เนี่ยมึงลุกขึ้นมาไปฉี่อ่ะเนี่ยไม่ตอนนี้โอ๊กยังไม่รู้เลยเนี่ยดูลองสังเกตโอ๊กแรกว่าโอ๊กนอนอยู่เนี่ยเห็นป่ะโอ้บอกแล้วเห็นป่ะบางแทนที่จะเช็คโกโปแล้วป่ะละเมอเดินละเมอคืออ่าเรียบร้อยมึงรู้ตัวป่ะเนี่ยจะละเมอได้ไงอ่ะก็นี่ยังมีก็มีอยู่ภาพอยู่จะละเมอได้ไงบางลุกขึ้นมาทำไมบางลุกขึ้นไปฉี่หรือเปล่าฉี่ละเมอฉี่ก็ต้องตื่นมาฉี่มึงละเมอจริงเนี่ยถ้ามึงไม่ได้ไปฉี่มึงรู้ตัวป่ะมึงไม่รู้ตัวละเมอไม่รู้เรื่องเลยผู้หลับสนิทก็คือละเมอเดินอย่าบอกนะมึงมาเริ่มเมืองกับโรงแรมเที่ยนี่ครั้งแรกไม่จะเป็นยังพอไม่เคยกูไม่นอนแปดที่ตั้งหลายที่ไม่เคยเป็นเลยคนเดียวเนี่ยเฮียโอ้คุณลุงตัวเองละเมอเฉยเลยกูเริ่มกลัวโรงแรมเที่ยนี้ได้ห้องข้างนี้เฮียเป็นไรขำไม่ได้ไม่รู้สิมึงเอาวีกันทั้งคืนเลยเหรอมึงขำอะไรกันอ่ะใช่ปะเอาวีขำเนี่ยนะไม่น่าแล้วถ้าขำทั้งคืนด้วยนะงงเ
ที่เราเข้ามาโอ้ยังไม่มาตอนนั้นอ่ะก่อนโอ้ยจะมาเข้าประตูอ่ะขำตอนนี้อย่างเงี้ยคือขับมาตั้งนานแล้วใช่พี่แต่ว่าเพิ่งคืนก่อนใช่กลับบ้านไปเนี่ยเดี๋ยวจะครบร้อยแล้วนะรีบกลับกันดีกว่ายังมันจะนอนทั้งคลิปเลยเหรอฮะไอ้มึงกลนะปักแล้วก็ยี่นั่งขำไม่หยุดเลยห้องยี่นั่นมันได้จะเอาวีทั้งคืนแล้วเมื่อก่อนการรู้สึกไงบ้างที่ไม่ใช่ชุดเนี่ยร้อยชั่วโมงเกือบตื่นเต้นดิพี่ชายเป็นไงมึงหลับทั้งวันเลยนะมึงนอนทั้งวันเลยจะได้เวลาแล้วไม่อาบน้ำรอปะอีกสองชั่วโมงไปแล้วรอปะแกงมาเร็วๆไงไม่ต้องปิดไฟหรอกมั้งต้องการเลยหูไปเลยหูไปเลยที่ห้องนี้ที่แม่งขังห้องนี้ที่แม่งขังบ่อยๆได้อยู่บางตาเลยจริงไม่อยากสัญญาดูไปดูเฮ้ยกลับเฮ้ยกลับถ้าเกิดว่าที่เราสงสัยมาคือเราสงสัยไม่เป็นผีหรือบ้าแต่สันว่าผีมันเสียงมันไม่ชัดขนาดนั้นหรอกสัญญารู้ว่ะไม่แต่เอาสงสัยว่าทำไมบังไม่กลับสักทีเอางี้วันนี้ฉันเล่นเราโอเคนะคลิปเรามีละแต่ฉันขอรู้ก่อนว่าไอ้เนี่ยไม่เป็นใครมาจากไหนถ้าเป็นคนปุ๊บเราสบายใจอะถ้าเป็นคนโอ๊กกับใครสบายใจอะก็สบายใจแต่ที่ไม่สบายใจคือบังจะไปดูไงก็คือต้องไม่นะถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนนี่คือไม่มีผีเราคิดไปเองเฮ้ยยังได้ไม่ได้พี่ครับพี่ครับเฮ้ยไม่มีฟองเอาบันไดดีกว่า